สำหรับใครที่กังวลว่าจะไม่ได้ดูฟุตบอลโลกนะคะวันนี้เลยนะคะที่ประชุมกสทช.เขาก็ได้ออกประกาศมาว่าเขาเนี่ยนะคะได้อนุมัติเงินกับกองทุนกปทส.ค่ะ600ล้านบาทให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะไปเป็นเงินตั้งต้นในการจะไปซื้อลิขสิทธิ์การดูบอลตามกฎ Must Have เนี่ยให้กับฟรีทีวีทุกช่องนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ดู 100% นะเพราะว่าทาง FIFA เนี่ยค่ะเขาอะเสนอเงินค่าลิขสิทธิ์ในการดูทั้งหมดนี่นะคะ 1,600 ล้านบาทเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาอีก 1,000 ล้านบาทนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปหาเงินในส่วนนี้มาจากตรงไหนส่วนแฟนบอลต่างประเทศนะครับที่จะเดินทางไปดูบอลโลกที่กาตาร์จริงๆก็อาจจะมีความกังวลนะครับว่าสนามแข่งจะร้อนหรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฟุตบอลโลกจัดแข่งในประเทศอาหรับที่อยู่กลางทะเลทรายแต่เรื่องนี้นะครับทางผู้จัดเขาก็ได้เตรียมตัวรับมือเอาไว้แล้วโดยได้มีการเปิดตัวสนามแข่งทั้ง8แห่งที่มีการติดตั้งระบบระบายอากาศแล้วก็เครื่องปรับอากาศทั้งสนามนะครับรับรองว่าคนที่ไปดูการแข่งขันที่ฟุตบอลโลกที่กาตาร์จะไม่เจออากาศร้อนแล้วก็อากาศเย็นสบายอย่างแน่นอนฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ได้ออกมายืนยันถึงความพร้อมทุกอย่างของสนามฟุตบอลที่จะใช้ในการแข่งขันทั้งหมด8สนามเป็นที่เรียบร้อยพร้อมการันตีเรื่องของสภาพอากาศที่หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะเป็นการแข่งขันท่ามกลางอุณหภูมิกว่า40องศาเซลเซียสซึ่งทางเจ้าภาพก็ได้มีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้แล้วโดยสนามฟุตบอลทั้ง8แห่งก็มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งสนามโดยใช้นวัตกรรมสุดล้ำนั่นก็คือกระบวนการดูดอากาศที่ร้อนขึ้นมาในระบบที่สร้างขึ้นบนอัฐจันทร์หลังจากนั้นหัวฉีดที่ถูกติดตั้งข้างสนามก็จะปล่อยลมเย็นออกมานะครับโดยใช้เทคนิคการหมุนเวียนอากาศอากาศเย็นก็จะถูกดึงกลับเข้ามาระบายความร้อนอีกครั้งนึงเป็นตัวช่วยกรองแล้วก็ผลักความเย็นออกไปในจุดที่ต้องการทำให้สภาพอากาศในสนามจะอยู่ที่ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียสแม้ว่าอากาศข้างนอกจะร้อนแค่ไหนก็ตามสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์จะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ฟุตบอลโลกถูกจัดขึ้นในดินแดนอาหรับในช่วงระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่18ธันวาคมกาตาร์ก็ได้ทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างสนามฟุตบอล8สนามด้วยงบ 6,500 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและแฟนบอลเดินทางเข้ามาในกาตาร์ในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกกว่า 1,500,000 คนสร้างรายได้ให้กับกาตาร์กว่า 7,500 ล้านดอลลาร์ครับนี่ไม่รู้ว่าการใช้งบประมาณกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นเพราะว่าติดแอร์ในสนามบอลหรือเปล่านะเป็นไปได้นะเพราะว่าประเทศอื่นเขาไม่ได้ทำแบบนี้แต่นี่ลงทุนมากๆคงอยากที่จะให้คนมาดูเยอะๆเพราะจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งต้องไปดูนะคะว่าเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยการจองห้องพักเนี่ยนะคะจองไม่ได้แล้วเพราะว่าเต็มมากๆโรงแรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการกาตาร์เขาเลยมีการสร้างโรงแรมที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเพราะฉะนั้นใครจองตอนนี้คงอาจจะต้องไปนอนในโรงแรมตู้คอนเทนเนอร์แทนครับ